Wrap Up 13 นาฬิกา 5 นาทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยันเปรมชัยกลับประเทศแล้วมั่นใจสำนวนแน่นหนาเอาผิดได้ชี้ปมขัดแย้งกรมอุทยานเคลียร์กันได้อยู่แล้ว 13 นาฬิกา 19 นาทีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.92 จุดมาปิดที่ 1,795.29 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 33,866.10 ล้านบาท 13 นาฬิกา 28 นาทีปปท.แจ้งสอบโกงเงินคนจนพบผิดปกติ 44 จังหวัดงบประมาณกว่า 97 ล้านพบมีปลอมเอกสารเร่งตรวจสอบเอาผิด 13 นาฬิกา 42 นาทีปณิธานวัฒนายากรยันพลเอกประวิตรพิจารณาปลดล็อกพรรคการเมืองต่อเนื่องชี้ต้องคำนึงถึงความเรียบร้อยมากที่สุดล่าสุด 13 นาฬิกา 57 นาทีพลโทคงชีพเผยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาปรับปรุงผังเมืองระยะยาวแบ่ง5ประเภทหวังเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยให้ประชาชนมีส่วนร่วม INN News Round Up